nice life nice day ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร089-766-1966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02-415-3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร099-456-6382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร091-736-3393มาแล้วต้องลองทางวิทยุมอนะครับจัดงานดีๆเลยก็คือสำหรับคนรักสายวินเทจล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นรถเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าของแต่งตัวการค้าต่างๆนะครับเดินเข้ามาเข้ามาดูรถสวยๆกันเข้ามาถ่ายรูปเก็บความสวยๆไว้ในทรงจำเก็บรูปถ่ายไว้ใน Facebook ให้รู้ว่าครั้งนึงเราก็เคยมางานวินเทจดีๆแบบนี้นะครับยังไงขอเชิญชวนเลยและที่สำคัญตอนนี้เรามีข่าวแจ้งพันเลยท่านใดนะครับที่เดินเข้ามาแล้วดูรถปุ๊บจะมีเห็นจุดประจักษ์พันนะครับรับของสมนาคุณฟรีเลยเพียงแค่เดินมาลงชื่อแล้วก็รับกระเป๋าฟรีจากทางห้างอยู่ในมอไปได้เลยนะครับส่วนอื่นตอนนี้ร้านค้าด้านในบอกได้เลยว่าทีเด็ดจริงๆของเราก็คือเป็นเรื่องของของเก่ากระป๋องปิ่นโตปิ่นโตแป้งยุคที่ใหม่ที่เรายังเห็นตอนเด็กๆคุณพ่อใช้คุณพ่อคุณแม่ใช้เราใช้ตอนเด็กๆเห็นอยู่ในร้านเนี้ยเต็มไปหมดเลยรวมไปถึงแม้กระทั่งเป็นรองเท้าเดสวิงรองเท้าคอนเวิร์ต USA ของวินเทจต่างๆเสื้อผ้าเสื้อฮาวายแม้กระทั่งช็อปซูซูกิเองก็จะมีรถนะครับเป็นซูซูกิ GD 110ก็คือเป็นแนววินเทจที่เอามาแต่งกันในสมัยนี้ไปรุ่นชอบมากเลยนะครับเข้ามาดูได้เข้ามาพูดคุยรถสวยๆรุ่นเก่าๆมีไว้ให้เราได้ดูแล้วตรงนี้ก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับก็คือมาถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายรูปคู่ถ้ามาคนเดียวไม่มีใครถ่ายให้ก็เรียกผมได้หรือไม่ก็เรียกทีมงานได้นะครับให้เขาถ่ายรูปให้เก็บความทรงจำดีๆไว้ในเฟซครั้งนึงพอดีผ่านไป1 ปีหรือว่าความจำเก่าๆกลับมาก็เอามาแชร์ดูกันได้ภาพสวยรถสวยก็ต้องบอกว่าผมในฐานะที่เป็นคนจัดงานวินเทจสไตล์ได้น้องชายสุดหล่อมาเยี่ยมงานครับนี่เป็นไงบ้างมาได้เดินงานผมแล้วผมดีใจครับผมก็ติดตามพี่ตั้มใน Instagram แล้วก็รายการพี่ตั้มมาอยู่แล้วครับแล้วก็
ชื่นชมครับพี่ก็ดีใจที่แบบเห็นมีรุ่นพี่เป็นเหมือนเป็นไอดอลเป็นคนที่แบบเล่นของเก่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำรถด้วยผมก็ดีใจวันนี้ที่แบบพี่มาจัดที่ยูเนียนมอลล์นะฮะแล้วก็ได้เดินได้ดูบรรยากาศก็รู้สึกประทับใจฮะแล้วก็ชื่นชอบรู้สึกว่าถ้ามีงานนี้อีกโอ้จะไปอีกครับขอบคุณมากเลยได้พี่ยินดีครับโอเคมากเลยครับเสียดายมาช้าไปหน่อยเขาเริ่มเก็บร้านละครับพี่มารถติดรถติดฮะบรรยากาศโดยรวมก็โอเคก็ชอบมากเพราะว่าเดินไปมุมไหนก็เจอแต่มอไซค์นะพี่มีทั้งมีแต่โบราณอย่างเดียวเพราะเราวินเทจสไตล์จริงๆแล้วแล้วก็มีขายของด้วยทั้งตามชื่อเลยครับ Buy and Sell ผมก็ประทับใจตะกี้โดนฟันไปนิดนึง300 300ซื้อไปนิดนึงฮะก็นิดหน่อยครับนะก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ยังไงผมฝากรายการ Japan Byway ครับก็โอ้ก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ Japan Byway นะครับก็เป็นรายการที่โอ้ดูกับเพื่อนๆกับพี่ๆน้องๆอยู่ตลอดนะฮะก็อยากฝากสำหรับคนที่ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นเก่าๆโบราณต้องบอกว่าในรายการจริงๆอ่ะ BM ก็เอานะ M Class ก็เอาจริงๆของโบราณทั้งหลายใช่วินเทจแต่ว่าถ้าเรื่องของ Japan Bike ก็ต้องยกให้พี่ตั้มละครับก็ฝากไว้ด้วยครับ Japan Byway ครับเป็นรายการที่ดูแล้วก็ได้ความรู้ครับแล้วก็สนุกด้วยแล้วสำหรับคนที่ชื่นชอบรถเก่ามอเตอร์ไซค์เก่าครับโอ้แนะนำเลยครับขอบคุณมากนะครับตั้มผมครับอันนี้ก็ได้คำอวยน้องชายไปเยอะแล้ววันนี้นะครับก็ได้คำขอบคุณจากน้องไปเยอะมากแล้วยังไงเดี๋ยวเราพบกันสัปดาห์หน้านะครับว่าจะมีเรื่องราวดีๆยังไงติดตามกันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ